คิดไม่ดีกับพ่อถามอันนี้ไม่ได้มีเจตนาทะลึ่งอะไรนะครับแต่อยากทราบจริงๆเห็นคุณดังตรินบอกไว้ในหนังสือเล่มหนึ่งว่ากรรมเก่าตกแต่งความเป็นกายในปัจจุบันชาติได้ละเอียดละออทุกชิ้นทุกส่วนที่นี้อยากทราบว่าอวัยวะเพศของชายที่บางคนใหญ่จนเป็นปมเคืองบางคนเล็กจนเป็นปมด้อยเหล่านี้เกี่ยวกับกรรมชนิดไหนหรือครับคำสำคัญอยู่ในคำถามแล้วครับคุณกำลังพูดถึงวิบากที่ตกแต่งให้เครื่องหมายสำคัญของความเป็นชายกลายเป็นปมเคืองและปมด้อยอย่างที่รู้กันว่าขนาดส่วนนั้นของชายมีผลกับความเชื่อมั่นและมีผลต่อพฤติกรรมทางเพศตลอดจนเป็นทางความรู้สึกในช่วงวัยต้นๆว่าตัวตนที่ปรากฏในโลกยิ่งใหญ่หรือต่ำต้อยดังนั้นเอกลักษณ์ความเป็นบุรุษจึงได้รับการขนานนามว่าในเครื่องหมายคำพูดเจ้าโลกทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ทราบแล้วว่าอวัยวะเพศของชายนั้นเดิมทีเคยเป็นอวัยวะเพศหญิงมาก่อนกล่าวคือทารกในครรภ์มารดาเมื่อยังเป็นตัวอ่อนจะเริ่มต้นด้วยการมีอวัยวะเพศหญิงถ้าเซลล์ของตัวอ่อนมีโครโมโซมเพศเป็นชายอวัยวะเพศแบบชายจึงปรากฏยื่นออกมาภายหลังถ้าพูดแบบแพทย์ความเป็นชายเกิดขึ้นจากการในเครื่องหมายคำพูดบังเอิญได้รับโครโมโซม Y จากพ่อไปประกบคู่กับโครโมโซม X ของแม่แต่ถ้าพูดแบบธรรมะภาวะยื่นออกไปเป็นชายเกิดขึ้นจากแรงขับดันของกรรมคืออดีตชาติเคยทำดีด้วยจิตใจหนักแน่นเมื่อให้ทานก็ให้ด้วยศรัทธาที่ทรงพลังเมื่อรักษาศีลข้อกาเมก็แน่วแน่ไม่มีโอนอ่อนเหลวไหลเมื่อจะทำกิจอันควรใดๆก็ริเริ่มได้ด้วยตนเองไม่ต้องรอคนอื่นมาชักจูงหวานล้อมกล้าทำกล้ารับกล้าเป็นฝ่ายปกป้องไม่งอมืองอเท้าคิดพึ่งพาใครตัดสินใจด้วยเหตุผลไม่ใช้แต่อารมณ์สัดส่วนของกรรมที่ทำให้เป็นชายดังกล่าวข้างต้นนี้ถ้าสมน้ำสมเนื้อแสดงออกถึงภาวะความเป็นชาตรีที่ลงตัวก็จะได้รูปร่างหน้าตาและขนาดของเอกบุรุษออกมาพอทำให้เกิดความรู้สึกฮึกเหิมเชื่อมั่นว่าตนอยู่เหนือเพศหญิงแต่หากเป็นตรงข้ามปุริสภาวะโดยรวมก็จะออกมาในรูปที่ก่อให้เกิดความหดหู่ขาดความเชื่อมั่นว่าตนพ้นภาวะอ่อนแอเยี่ยงหญิงมาได้แล้วจริงๆจังๆขอแจกแจงวิบากออกเป็น3ขนาดคร่าวๆคือเล็กในวงเล็บจนเป็นปมด้อยกลางในวงเล็บมีความพอดีและใหญ่ในวงเล็บจนเป็นปัญหา 1. เล็กเกิดจากกรรมอันควรละอายเช่นเคยต้องทำงานใหญ่หรือตั้งใจมุ่งมั่นเอาชัยสำคัญแต่ถอดใจขลาดกลัวแล้วหลบลี้หนีหายไปหรือเป็นพวกชอบเอาตัวรอดห่วงแต่ตัวเองกระทั่งกล้าทิ้งครอบครัวทิ้งพรรคพวกหรือกระทั่งขายชาติเพื่อประโยชน์สุขของตนตามลำพังการไม่รับผิดชอบลูกเมียเช่นพอทำผู้หญิงท้องแล้วคิดหนีท่าเดียวส่วนนี้ก็มีผลได้มากถ้ายามพ่อแม่แก่เฒ่าแล้วทอดทิ้งให้ยังต้องทำมาหากินเอาเองยิ่งทำให้ความเป็นลูกผู้ชายหดหายเข้าไปใหญ่นอกจากนี้ยังมีส่วนของการผิดศีลการนิยมรสชาติทางเพศแบบลักกินขโมยกินขอให้สังเกตว่าตอนคุณถูกจับได้ว่าทำผิดคิดขโมยของความรู้สึกที่ตรงนั้นจะรีบเล็กลงนั่นก็เป็นทำนองเดียวกันครับถ้าหากชอบลักกินขโมยกินถึงแม้ไม่มีใครจับได้ไล่ทันในชาติที่ทำอัตภาพในชาติต่อมาก็ต้องเสวยผลอันรีบเล็กหน้าอดสูอยู่ดีวงเล็บเปิดหากในชาติที่ทำผิดศีลข้อนี้ใจไม่สำนึกผิดเลยดังเช่นชายระดับแมงดาหากินกับผู้หญิงก็ต้องไปเป็นกระเทยเลยด้วยซ้ำไม่ใช่แค่เข็มเล็กอย่างเดียววงเล็บปิด 2. กลางเกิดจากกรรมอันสมควรแก่ความเป็นชายกล่าวสรุปรวบรัดคือริเริ่มในกิจอันเป็นบุญหนักแน่นในการรักษาสัจจะอันควรกล้ารับผิดชอบในสิ่งที่ตนทำตลอดจนไม่ลักกินขโมยกินกล่าวอีกทางหนึ่งคือถ้าไม่ได้เป็นคนขลาดไม่เอาตัวรอดไม่คิดกินแรงคนอื่นไม่ทิ้งพ่อแม่และลูกเมียก็จะมีแรงขับมากพอจะดันให้องคชาตยื่นออกมาสมชายไม่ต้องรู้สึกอับอายขายหน้าภรรยาถูกหาว่าขาดความสมส่วนแต่อย่างใด 3. ใหญ่คือไม่ใช่แค่ใหญ่ธรรมดาแต่ใหญ่ขนาดหาคู่ที่เข้ากันได้ยากหรือทำให้คู่ขาต้องทรมานทรกรรมช้ำชอกอันนี้เกิดจากกรรมที่ชอบโอ้อวด
ชอบให้ใครต่อใครคิดว่าตนยิ่งใหญ่เกินจริงคือเรื่องการบุญการกุศลนี่ก็ทำดีทำจริงและทำต่อเนื่องนะครับแต่คุยโมโอ้อวดเป็นประจำเช่นมีส่วนร่วมสร้างโบสถ์แค่10แต่จะเป่าร้องราวกับนี่โบสถ์ข้าสร้างเองคนเดียวเป็นต้นการทำดีหวังเอาหน้าเป็นหลักก็เป็นกรรมที่ตกแต่งความเป็นชายของตนให้บวมเป่งผิดปกติได้เหมือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าขนาดต้องหอบนักข่าวมาช่วยกันถ่ายทอดสดทั่วประเทศถึงจะยอมควักกระเป๋าอย่างนี้ชาติต่อมาก็ต้องเป็นเจ้าของสัดส่วนที่น่าขยาดไม่ค่อยน่าพิรมนักขยายความไว้นิดหนึ่งเรื่องทำบุญเอาหน้านี่เป็นคนละเรื่องกับการตั้งใจทำบุญอย่างใหญ่หรือตั้งใจทำบุญด้วยเจตนาใช้เครดิตของตนเป็นตัวเหนี่ยวนำชักจูงคนอื่นให้เห็นดีเห็นงามอยากทำตามนะครับแม้บางทีต้องออกหน้าออกตาก็จริงแต่ใจเขาไม่ได้คิดถึงหน้าตาเป็นหลักเขาคิดถึงเนื้อหาประโยชน์ของการบุญเท่านั้นจิตที่ไม่โลภอยากได้ชื่อเสียงหน้าตาจากงานบุญแต่ปรารถนาประโยชน์แก่ผู้อื่นจะตกแต่งให้ขนาดความเป็นชายพอเหมาะกับหญิงทั่วไปเว้นแต่ไปเจอหญิงเจ้ากรรมแทบปิดประตูรับทุกชนิดวิบากอันนั้นก็ช่วยไม่ได้เหมือนกันอันที่จริงแล้วอวัยวะอันเป็นกุญแจสำคัญสำหรับชีวิตบุรุษเพศนั้นไม่ได้ห้ามชายจากการใช้ชีวิตปัจจุบันในการทำกรรมอันประเสริฐเพื่อแก้ตัวหากทำตัวไม่เป็นภัยต่อสังคมตรงข้ามทำคุณให้ยิ่งใหญ่ก็จะรู้สึกหนักแน่นกับการมีชีวิตขนาดอวัยวะเพศก็จะลดอิทธิพลทางความรู้สึกทั้งต่อตัวเองและภรรยาไปได้ตรงข้ามถึงแม้ใช้เทคนิควิธีสมัยใหม่ต่างๆนานาในการช่วยขยายขนาดต่อให้สำเร็จนะครับก็จะสำคัญผิดคิดว่าตนเองเป็นเจ้าโลกได้ประเดียวประดาวในเวลาต่อมาต้องเผชิญกับความขัดแย้งภายในอยู่ดีเพราะอย่างไรอย่างไรใจก็เล็กไม่ได้ใหญ่ตามขนาดลำตาลแต่อย่างใดหรือจับพลัดจับผลูถ้ากรรมเก่ามุ่งจะตกแต่งให้อัตภาพนี้ต้องเสวยความรู้สึกเล็กจ้อยหากขยายขนาดรูปธรรมให้ใหญ่เกินวิบากมากๆเข้าผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์ต่างๆนานาอาจถาโถมประดังประเดเข้าใส่จนยากจะกล้ำกลืนดังเช่นที่มีข่าวร้ายของนักขยายผลขยายแล้วเน่าขยายแล้วเปื่อยคราวนี้เลยไม่ต้องเป็นสุขสมทางเพศกันเลยทีเดียวขอให้ท่านชายทั้งหลายพากันเชื่อเรื่องกรรมดีที่ยิ่งใหญ่อย่าไปฝากใจไว้กับขนาดน้องที่ใหญ่ยิ่งเลยครับมันไม่ได้ทำให้ใครเป็นสุขจริงสักกี่น้ำหรอกหากคุณรู้จักจิตใหญ่อย่างสมาธิฌานก็จะทราบเลยว่ากายนั้นสูงใหญ่เกินพื้นดินมาได้นิดเดียวต่างจากจิตซึ่งอาจใหญ่ได้ครอบฟ้าครอบดินเป็นอนันต์ถามทำอย่างไรจะเลิกคิดไม่ดีกับพ่อได้คะรู้ทั้งรู้ว่าเป็นบาปแต่จะให้ห้ามใจอย่างไรในเมื่อเขาทำเรื่องเลวร้ายอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันด้วยความเห็นใจครับผมทราบดีว่าโลกใบนี้มีผู้หญิงหลายรายที่ตกอยู่ในภาวะลำบากกลืนไม่เข้าคายไม่ออกพ่อบางคนก็ทำเกินไปจริงๆอาจจะขี้เมาอาจจะส่งเงินบำเรอคนนอกบ้านแต่ไม่เหลียวแลคนในบ้านอาจจะมาไถเงินเมียไปเล่นพนันขันต่ออาจจะเอะอะและตบตีเมียให้ลูกเห็นและหนักข้อหน่อยคืออาจจะเมาสุกเมาดิบแล้วทำเรื่องน่าอัปยศอดสูกับลูกสาวตัวเองจารณัยแล้วเรียกว่าหมดความชอบธรรมที่จะเรียกตัวเองว่าพ่อและยากเหลือเกินที่จะขอให้ลูกยกโทษง่ายๆไม่ติดใจไม่คิดอะไรในทางอกุศลต่อกันอีกบอกตรงๆว่าเรื่องบาดหมางระหว่างสายเลือดนี่พูดให้คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นลำบากครับจะเป็นคำปลอบโยนหรือเป็นการเตือนสติให้ระลึกถึงพระคุณบิดาที่ทำให้เกิดมาอย่างไรก็ไม่ได้ผลหรอกทางเดียวต้องเอาเหตุผลทางธรรมชาติอันเป็นความจริงมาพูดกันนั่นคือถ้าไม่อยากเกิดเป็นลูกของคนแบบนี้อีกก็จงอย่าผูกพยาบาทอาฆาตเขาอย่าคิดร้ายกับเขาหรือให้ดีกว่านั้นคือพยายามเปลี่ยนแปลงเขาเสียให้กลายเป็นคนใหม่คุณลองเอาเหตุผลทั้งโลกมาลองอธิบายว่าทำไมต้องเกิดมาเป็นลูกคนพันนี้ถ้าอยากได้คำตอบทำนองในเครื่องหมายคำพูดเพราะโชคไม่ดีหรือในเครื่องหมายคำพูดเพราะบังเอิญซวยก็แล้วไปแต่หากต้องการคำตอบที่มีเหตุผลพอทำใจรับได้ก็ลองฟังคำตรัสแสดงสัจจะของพระพุทธเจ้าที่ว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นทายาทมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์แปลง่ายๆว่าเพราะความไม่รู้ในอดีตคุณเคยทำบาปบางประการลงไป
อันนำมาสู่ผลลัพธ์ของความเป็นลูกพ่อลูกแม่แบบนี้ที่สำคัญคือปัจจุบันคุณก็อาจจะยังไม่รู้อยู่ดีว่าจะพ้นจากวงจรแห่งกรรมอันจะนำไปสู่เผ่าพันธุ์เช่นนี้อีกได้อย่างไรกรรมอันเป็นเหตุให้หลุดพ้นจากแรงดึงดูดไปเกิดกับพ่อแม่ผู้ดำรงตนอยู่ในเขตมืดมีอยู่สองข้อให้จำง่ายๆได้แก่รู้คุณท่านและสนองคุณท่าน 1. รู้คุณท่านในวงเล็บกตัญญูเป็นกรรมทางความคิดคือถ้ายังไม่มั่นใจเรื่องเกิดใหม่เกิดเก่ายังไม่เห็นแง่ดีใดๆที่จะทำใจให้อภัยเขาหรือกระทั่งไม่เห็นความชอบธรรมใดๆที่เราสมควรเข้าไปพูดดีกับเขาก็ขอให้เอาเลือดเนื้อในกายนี้เป็นพยานเป็นที่ตั้งของการพิจารณาคุณมีกายนี้คุณจึงมีโอกาสรู้รสแห่งความเป็นมนุษย์มีโอกาสเรียนรู้และพิสูจน์เรื่องการเวียนว่ายตายเกิดการเตรียมเสบียงที่ถูกต้องและการหลุดพ้นจากทุกข์อันยิ่งถ้าปราศจากกายนี้คุณจะไม่มีโอกาสอ่านบรรทัดธรรมะใดๆเลยพวกเราจะไม่มีทางพบเจอบุญคุณอื่นใดเลยหากปราศจากการรับบุญคุณแรกสุดจากผู้ให้กำเนิดโดยเฉพาะผู้ให้กำเนิดมาพบทางสว่างในพุทธศาสนาอย่างนี้ยิ่งมีบุญคุณกว่าพ่อแม่ในถิ่นอื่นยุคอื่นหากคุณไม่เริ่มต้นด้วยการรู้จักให้อภัยต่อข้อผิดพลาดของพวกท่านก็ไม่ชื่อว่ารู้คุณท่านอย่างแท้จริงเลยทำนองเดียวกับถ้าผูกพยาบาทคนที่ให้เงินคุณ100ล้านฟรีๆคุณคงนึกตำหนิตัวเองแน่ๆแต่นี่ให้ยิ่งกว่า100ล้านเสียอีกก็น่าจะไม่มีเรื่องหนักเกินกว่าจะให้อภัยท่านได้จริงไหม 2. สนองคุณท่านในวงเล็บกตเวทีเป็นกรรมทางกายและวาจาทำให้พ่อแม่มีความสุขทั้งด้วยคำพูดและการปรนิบัติแต่จะให้ดีที่สุดคือทำให้พวกท่านมีกรรมดีเป็นที่พึ่งของตนเองสมดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าการตอบแทนพ่อแม่ไม่ใช่ของง่ายต่อให้แบกพวกท่านขึ้นบ่าทั้งสองและอาศัยบ่าของเราขับถ่ายอุจจาระปัสสาวะหรือปรนนิบัติรับใช้ด้วยการบีบนวดการอาบน้ำตลอดจนแม้กระทั่งปราบแผ่นดินแล้วยกพ่อแม่ขึ้นเถลิงราชก็ยังไม่ชื่อว่าทำหน้าที่ตอบแทนคุ้มบุญคุณพวกท่านเลยต่อเมื่อทำให้ท่านศรัทธาในสิ่งที่ควรศรัทธาเช่นกรรมวิบากและพระพุทธเจ้าทำให้ท่านเลิกเป็นบุคคลทุศีลแล้วหันมาตั้งใจถือศีลทำให้ท่านเลิกตระหนี่แล้วหันมาตั้งใจเสียสละทำให้ท่านเลิกหลงงมอยู่ในความมืดบอดออกมาสู่ความสว่างแจ้งทางปัญญาเหล่านี้แหละจึงได้ชื่อว่าตอบแทนพระคุณพ่อแม่สำเร็จแล้วคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อความสามารถของตัวเองอย่างไรก็ควรจะลองทุกวิถีทางทั้งในระดับของการพูดและในระดับของการเพียรแผ่เมตตาอธิษฐานให้ท่านคิดดีขึ้นตาสว่างขึ้นหรือกระทั่งหันมาหยิบหนังสือธรรมะที่คุณวางล่อตาไว้ได้ง่ายขึ้นอะไรก็ได้ที่คุณคิดออกตัวคุณรู้ดีว่ามีอะไรรอบๆที่สามารถหยิบจับมาประกบประกอบเป็นตัวช่วยได้บ้างแม้ไม่ประสบความสำเร็จคุณก็ชื่อว่าได้คิดได้พูดได้พยายามลงมือช่วยท่านอันเป็นกรรมข้อกตเวทีที่เพียงพอแก่การรอดจากบ่วงพยาบาทแล้วและหากฟลุกสำเร็จขึ้นมาคุณจะรู้ชัดว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่หายไปกลายเป็นความเบาสบายระหว่างคุณกับท่านอย่างถาวรลำพังอกุศลวิบากจากอดีตชาติอย่างเดียวนั้นเล่นงานให้คนเราเศร้าหนักได้ก็จริงแต่ไม่จำเป็นต้องให้มันปล้นเอาวิธีมองโลกในแง่ดีไปจากเราด้วยตราบใดที่ยังมีความหวังและพยายามมองโลกในแง่ดีตราบนั้นคนเราจะยังคงเพียรพยายามเอาชนะความมืดด้วยความสว่างมีมานะที่จะขัดถูสีดำให้เป็นสีขาวกันต่อไปครับ